สดชื่นครับวันนี้สดชื่นวันนี้สดชื่นมากสดชื่นมากเลยครับวันนี้ผมกินกาแฟไป4แก้วแล้วครับโอ้โหเรียกว่าสดชื่นดีไหมโอ้งั้นเราวันนี้ก็เปิดรายการได้แบบสดชื่นมากเลยสดชื่นมากตาแข็งนี้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครูพี่เบิร์ดครับผมครูพี่มิกครับกับรายการอาคาเฟ่ครับคาเฟ่ที่จะเสิร์ฟเมนูศิลปะให้น้องๆทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้จะมีกาแฟเอ้ยมีเมนูอะไรบ้างไปดูเลยครับตอนนี้ที่บ้านพี่มีกระดาษโปสเตอร์ที่มีเป็นกระดาษห่อของขวัญนะคะงั้นเรามาทำโครงสัตว์เนี่ยที่เราชอบแล้วก็นำกระดาษสีพวกนี้มาตกแต่งให้สวยงามกันดีกว่าเฮ้ยเป็นไอเดียที่ดีเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะนำเอาเจ้าสีไม้กุดกุดสีออยพาสเทลหักหักชิ้นเล็กมาทำให้กลายเป็นพลุที่อยู่บนท้องฟ้าอ๋อเฮ้ยใบไม้แห้งนี่เอามาเตรียมไว้แล้วนะครับผมจะบอกว่านี่อาจจะต้องใช้เยอะนิดนึงจะเป็นสัตว์ชนิดนึงนะครับที่ซ่อนอยู่ในใบไม้แห้งตรงนี้เนี่ยที่กองรวมๆกันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นป่าเนาะ3เมนูวันนี้ครับความคาบเกี่ยวของมันก็คือเรื่องของคอลลาจนั่นเองคอลลาหรือเอาอะไรมาประติดประต่อกันนั่นเองครับใช่แล้วครับผมก็จะเป็นหลักโอ้โหตั้งแต่เด็กยันแบบว่าศิลปินระดับโลกเขาใช้ยังไม่เสร็จสักทีใช่ไหมไม่ใช่ถึงใช้ตั้งแต่เด็กก็ทำแล้วศิลปินระดับโลกก็ใช้เทคนิคที่ง่ายแต่ว่าน่าสนใจใช่เป็นการเลือกมาแตะกันมาติดต่อกันใช่ครับงั้นเราไปดูเมนูแรกของเราวันนี้กันก่อนดีกว่าครับครับไปดูน้องพลกับน้องเคที่เขาไม่ระบายสีละเขาจะเลือกกระดาษสีนี่นะครับมาประติดประต่อกันแทนการระบายสีไปดูเทคนิคกันในรายการสอนศิลป์ครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนสวัสดีค่ะเอ้าเคที่เป็นอะไรอ่ะเครียดอะไรอ่ะก็ไม่ให้เครียดได้ยังไงล่ะคะในเมื่อพี่โจให้โจทย์มาว่าจะต้องทำให้แปลกสวยแล้วก็ไม่เหมือนใครเนี่ยสิคะโอ้โหขอดูของก่อนนะตอนนี้ที่บ้านพี่มีกระดาษโปสเตอร์เคที่มีเป็นกระดาษห่อของขวัญนะคะงั้นเรามาทำโครงสัตว์เนี่ยที่เราชอบแล้วก็นำกระดาษสีพวกนี้มาตกแต่งให้สวยงามกันดีกว่าเฮ้ยเป็นไอเดียที่ดีเลยค่ะแต่ว่าเคที่ขอดูพี่พลประดิษฐ์ก่อนนะคะได้เลยงั้นเราไปทำกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ส่งกลับไปให้ดูโอเคค่ะวาดสัตว์อะไรดีครับที่สามารถมองแค่กรอบของมันเนี่ยก็รู้เลยว่าเป็นตัวอะไรอ๋อคนวาดกระต่ายดีกว่าครับเพราะว่ากระต่ายเนี่ยมีจุดเด่นที่หูงั้นเริ่มที่หัวกันนะครับหัวเป็นวงกลมครับแล้วก็หูนะครับหูที่พับลงมาครับแล้วก็ตัวครับแล้วก็ส่วนขาครับเสร็จแล้วครับแล้วเราก็นำไปเจาะตรงกลางออกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นำกระดาษสีขาวแล้วก็นำกระดาษสีครับที่ตัดเป็นแนวยาวมานะครับเพื่อที่จะมาแปะกระดาษสีขาวของเรานะครับเป็นแนวทะแยงแปะสลับสีเลยนะครับจะแปะสลับสียังไงก็ได้นะครับเสร็จแล้วครับนี่นะครับส่วนที่เลยออกมาจากกระดาษสีขาวนะครับเราก็จะนำไปตัดนะครับเสร็จแล้วออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็อีกชิ้นนึงครับเป็นโครงกระต่ายของเรานะครับแล้วก็วางทาบไปเลยก็จะได้แบบนี้ครับเสร็จแล้วอย่างนี้ก็ต้องส่งมาให้เคที่ดูซะหน่อยมานี่เป็นไงเคที่ผลงานของพี่ก็เสร็จแล้วนะรอดูของเคที่อยู่นะโอ้โหพี่พลวาดออกมาสวยมากๆเลยค่ะแถมกระดาษสีก็สวยด้วยค่ะเคที่คิดออกแล้วค่ะว่าเคที่จะวาดอะไรเคที่จะวาดอะไรที่ง่ายๆหมูค่ะมันก็คือหมูนั่นเองค่ะเคที่ก็จะเริ่มวาดจากหูก่อนค่ะเสร็จ
แล้วค่ะที่เคที่ไม่ค่อยวาดหน้าตาของหมูนะคะก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปตัดข้างในค่ะที่บ้านเคที่มีแต่กระดาษห่อของขวัญค่ะเคที่ก็เลยจะใช้เป็นกระดาษห่อของขวัญแทนค่ะเอามาตกแต่งพื้นหลังค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีกระดาษห่อของขวัญก็สามารถใช้เป็นกระดาษสีหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะเคที่จะติดกระดาษเป็นแนวตั้งนะคะสลับสีให้สวยงามเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากตัดกระดาษเป็นเส้นตรงๆก็สามารถฉีกก็ได้นะคะก็จะสวยคนละแบบค่ะกระดาษห่อของขวัญเสร็จแล้วนะคะต่อไปเคที่ก็ขอนำไปตัดตรงส่วนที่เกินออกมานะคะตัดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหมูของเคที่จะเป็นยังไงนี่เป็นแบบนี้ค่ะเท่ไปเลยเห็นไหมคะแค่วาดไม่ต้องระบายสีรูปของเราก็ออกมาสวยได้ค่ะเป็นการเลือกสีที่มาใช้เนี่ยฟุ้งฟริ้งมากเลยครับก็การเลือกสีที่เขาใช้ก็จะเป็นแบบว่าสีสดใสเนอะด้วยแพทเทิร์นที่เป็นลายทางลายขวางแล้วก็สลับสีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็น่ารักดีนะแล้วก็การที่ทำเจาะฉลุเป็นรูปลายต่างๆแล้วมาวางมันก็คล้ายกับการทำคอลลาจเหมือนกันนะมันก็คอลลาจแบบหนึ่งก็เป็นการคัตเอาท์ตัดเป็นเอาท์ไลน์แล้วก็มาวางมันคืออะไรนะสเตนซิลใช่ไหมใช่มันคือการทำเหมือนบล็อกสเตนซิลบล็อกลักษณะคล้ายๆกับการพิมพ์อย่างหนึ่งเป็นการทำภาพพิมพ์อย่างหนึ่งชนิดหนึ่งหรือว่าแบบเวลาเห็นคนทำกำแพงที่เป็นลายที่สวยๆที่เป็นรูปร่างชัดเจนเนี่ยบางคนก็ใช้เป็นสเตนซิลเขาไม่ได้วาดสดบนกำแพงเนาะเขาต้องแบบว่าเตรียมการบนกระดาษก่อนแล้วก็ตัดกระดาษแล้วก็ไปเพ้นท์บนกำแพงซึ่งเทคนิคนี้จริงๆอะแดปต์ไปใช้ได้เยอะมากใช่แล้วการตัดกระดาษเป็นเอาท์ไลน์เป็นคัตเอาท์เนี่ยจริงๆก็เป็นเทคนิคนึงที่เขาใช้ในขั้นตอนการออกแบบขั้นตอนการเช็คสีอะไรมีศิลปินท่านนึงเป็นดีไซเนอร์ที่ออกแบบแฟชั่นนะครับชื่ออะไรนะฮะคุณพัชระอาชาใสเขาก็จะทำงานแฟชั่นน่ะเป็นงานกระดาษนี่แหละครับเขาวาดเหมือนวาดภาพแฟชั่นนะครับที่เป็นตัวคนแล้วก็มีชุดแต่ส่วนที่เป็นชุดเนี่ยเขาจะฉลุออกแล้วก็เอากระดาษอันเนี้ยไปวางกับบรรยากาศต่างๆที่เป็นบรรยากาศจริงครับอย่างเช่นแบบผนังที่เป็นลายแบบนี้หรือท้องฟ้าหรือต้นไม้เขาก็จะใช้เหมือนพื้นผิวนี่มันเห็นเป็นผนังของเจดีย์วัดอรุณด้วยมาเป็นเท็กเจอร์ที่สีสันสดใสอยู่แล้วสวยงามอยู่แล้วก็คือเขาใช้แบบสถานที่ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวหรือว่าเจอแบบว่าสีในธรรมชาติหรือว่าสีในตึกอะไรเงี้ยบรรยากาศอันไหนสวยๆเขาก็เนี่ยเอาชุดมาวางทาบซึ่งเทคนิคเนี้ยฝรั่งหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยทำกันเยอะมากเลยนะโอ้แต่นี่คือชาวจอร์แดนใช่ไหมเนี่ยเป็นลายกระโปรงจากแบบบ้านเมืองตึกบ้านเมืองแล้วก็เสื้อที่เป็นท้องฟ้าเห็นไหมมันตัดกันพอดีเลยคือมันเป็นองค์ประกอบอย่างนึงที่แบบเขาเลือกที่จะแบบให้มันมีลายเพราะช่วงเนี้ยแล้วเขาตั้งใจด้วยนะที่จะถ่ายรูปให้มันเห็นตัวงานด้วยแล้วก็ใบกาวจริงๆเทียบกันว่ามันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเรามาลองทำกันดูดีกว่าครับครูพี่เบิร์ดแบบเนี้ยใช่แต่ผมว่าแฟชั่นไม่เก่งนะไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องวาดเป็นรูปแฟชั่นก็ได้เราวาดรูปอะไรก็ได้เลยแต่ว่าส่วนที่เราแบบว่าต้องลงสีหรือว่าต้องทำเป็นลวดลายอย่างเงี้ยเราลงสีตัดเอาใช่เราตัดเอาน้องๆก็ลองทำดูได้นะครับครับผมไปทำด้วยกันเลยมาไปลองทำกันดูเลยครับเราตอนนี้เป็นเวลากลางวันเพราะฉะนั้นข้างนอกแดดจะแรงผมก็เลยวาดแว่นดำครับนี่ครับผมก็จะทำเป็นข้างข่าวกลางวันครับก็คือข้างข่าวใส่แว่นดำแล้วก็จะกางปีกขยายออกอย่างนี้ผมก็จะทำกรอบของการตัดประมาณนี้ข้างคาวกลางวันครับตะดาก็จากที่เห็นว่าเอ้ยตรงที่มันฉลุออกไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลวดลายต่างๆได้เยอะๆผมก็คิดถึงเสื้อชอบเสื้อฮาวายเสื้อฮาวายที่ใส่ทุกวันตอนนี้ก็วาดเป็นหน้าตัวเองครับที่ฉลุก็จะมีส่วนเสื้อแล้วก็ทรงผมนะครับ
โอ้โหแก้วมังกรไม่ใช่ลายกางเกงแฟ้กางเกงแก้วมังกรจากนี้เส้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ลองไปตัดฉลุดูนะครับว่าจะออกมาแล้วเป็นยังไงครับไปดูครับมาดูกันครับว่าตัดออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ครับตะลาตะลาผมไม่มีอะไรเลยอ่ะผมครับเป็นเหมือนตะกาวเอาตัวการ์ตูนมาลอยๆอยู่เฉยๆไม่เราให้คอนเซ็ปต์มันว่าข้างข้าวจะไปไหนก็ได้ไปไหนอ่ะก็นี่ไงแบ็คกราวด์อยู่ไหนมันก็ไปนั่นแหละโอเคได้แต่ของกูมิ้งเมื่อกี้เสื้อฮาวายเจ๋งมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราจะเอาแบ็คกราวด์ไหนมาส่งเสริมให้งานเราสวยงามขึ้นไปอีกเราไปดูดีกว่าครับว่าจะไปไว้ตรงไหนได้บ้างผมเลือกได้แล้วนะครับผมก็จะเลือกเอาลายของต้นไม้อันนี้เป็นเสื้อแล้วก็ท้องฟ้าเป็นสีผมว้าวผมเป็นข้างข่าวกลางวันมันบินไปที่ไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะบินขึ้นฟ้าครับอยู่ตรงต้นไม้ก็ได้เนาะว้าวเทคนิคที่เราใช้กันเมื่อกี้นะครับครับผมมันก็คล้ายๆกับคอลลาดผสมกับสเตนซิลสเตนซิลคือการฉลุแล้วก็ไปพ่นแต่ว่าคอลลาดก็คือการนำวัสดุมาแปะซึ่งอันเนี้ยเป็นการฉลุแต่เราเลือกลายข้างหลังเหมือนเอาลายมาแปะเราเลือกเป็นลายของบรรยากาศจะทำเป็นลายอะไรก็ได้เป็นลายเสื้อสีแดงอย่างนี้ก็ได้เลยเราก็เอาผ้าหรือเอากระดาษสีแดงมาแปะด้านหลังน้องๆก็ลองไปทำดูกันได้นะครับผมเผื่อว่าใครจะมีแบบเนี่ยทำเป็นของขวัญให้กันยังได้เลยนะใช่แบบบินผ่านอิ่มบินผ่านก็ลองทำดูครับครับผมมาดูเมนูที่2ของเราครับครับผมก็จะคล้ายๆกับการทำคอลลาจแต่ว่าเปลี่ยนไปอีกกลายเป็นคล้ายๆมิกซ์มีเดียก็คือแทนที่เราจะเอากระดาษมาแปะอันนี้เราเปลี่ยนวัสดุเป็นแบบวัสดุอื่นๆบ้างมีทั้งดินสอสีหรือออยพาสเทลสีเทียนเอามาลองแปะแปะแปะดูเพราะจริงๆคอลลาจใช่มันก็คือการผสมกันอยู่แล้วเนาะอาจจะไม่ได้ใช้กระดาษหรือกระดาษหรืออะไรมันเอาอะไรมาผสมกันก็ได้ใช่ครับครับผมงั้นเราไปดูพี่โจกับรายการสอนศิลป์ดูว่าเขาจะใช้พวกเศษสีเศษออยพาสเทลเนี่ย มาทำเป็นรูปร่างอะไรบ้างไปดูกันเลยครับสอนศิลป์พลุดินสอสีเพียบสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะนำเอาเจ้าสีไม้กุดกุดสีออยพาสเทลหักหักชิ้นเล็กๆมาทำให้กลายเป็นพลุที่อยู่บนท้องฟ้าอ๋อเฮ้ยจะออกมาเป็นพลุได้ยังไงรอติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผมช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาละครับตอนนี้หากระดาษสีหรือว่าเป็นกระดาษแข็งอะไรไงก็ได้นะครับเป็นสีดำนะครับมารองเป็นฉากหลังตรงนี้หน่อยนะครับแล้วค่อยๆวางจัดวางให้มันกลายเป็นรูปพลุออกมาใช่ไหมครับจัดวางแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เพราะว่าสีจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยังพอที่จะเอาไปทำชิ้นงานอื่นๆได้อีกไงเราเริ่มจากอาจจะสีอ่อนๆไว้ตรงกลางก่อนนะครับอาจจะสีออยพาสเทลอันนี้จุดหนึ่งหลังจากนั้นเริ่มใช้สีไม้เอาเป็นสีเหลืองนะครับวางต่อกันมาอย่างนี้นะครับพี่โจก็จะเอาด้านที่เป็นปลายแหลมนะครับชิดเข้าไปด้านในแล้วก็เริ่มไล่สีกันออกมาเรื่อยๆนะครับเริ่มมีสีแดงๆชมพูเข้ามาแซมแล้วสีที่เป็นสีโทนร้อนนะครับสีเหลืองสีส้มสีแดงอะไรแบบนี้เนี่ยพี่ตัวจะเอาไว้ข้างในหน่อยนะครับมันจะดูเป็นแบบเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นแสงไฟของพลุเนาะแล้วก็จะเริ่มจัดให้แต่ละสีไล่เรียงสีกันออกไปกระจายตัวกันออกไปทีละนิดนะครับเมื่อไรก็ตามที่เป็นสีเข้มแซมเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้สีเดิมที่เราวางอยู่ก็คือสีอ่อนมันจะเด่นขึ้นมาอ
ต่อไปเดี๋ยวจะเริ่มใช้สีออยพาสเทลเข้ามาประกอบแล้วนะครับเริ่มมามุมสีส้มๆแดงๆกันบ้างนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียงไปเรื่อยๆแบบนี้จนเต็มแผ่นนะครับผมพี่โจก็เริ่มใกล้ๆจะเต็มแผ่นแล้วนะครับผมจริงๆจะแบ่งสีแบบนี้มันก็จะทำให้ได้เห็นเป็นโซนๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆถามว่าแล้วถ้าไม่แบ่งสีล่ะจะสลับคละลายกันไปเลยได้ไหมมันก็ได้นะครับได้แต่ว่ามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมแล้วแต่ว่าน้องๆอยากจะทดลองแบบไหนนะครับอันนี้เนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จปุ๊บพี่โจจะขอใช้วิธีการถ่ายรูปเก็บไว้เพราะว่าสีเหล่านี้อาจจะยังไปทำเป็นชิ้นงานอื่นๆต่อได้ทำแล้วเก็บเป็นภาพไม่ได้เก็บเป็นชิ้นงานนะหามุมก่อนก็เป็นเทคนิคที่ต่อยอดมาความจริงเทคนิคนี้ง่ายนะจริงก็แค่มาลิงเนี่ยแต่ผมมานึกถึงแบบเส้นนำสายตาของการ์ตูนเนี่ยก็ต้องเป็นหลายสีมันจะเข้าไปในมิติอะไรสักอย่างไปในดิเมนชันหนึ่งซึ่งงานของพี่โจก็จะเน้นสีสดใสนะเพราะว่าสีที่พื้นฐานที่เขาเหลือใช้มันก็จะเป็นสีแค่เล็กๆที่เป็นสีไม้สีสดๆอะไรสีเทียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เอามาก็ด้วยความเป็นพลุด้วยมันก็จะดูแบบสีสดใสพุ่งกระจายซึ่งเทคนิคนี้มันก็สามารถนำไปต่อยอดใช้ในงานศิลปะได้เยอะเลยศิลปินบางท่านก็ใช้อย่างเช่นปิกัสโซใช้ดินสอสีนี่นะไม่ใช่ใช้วัสดุอื่นๆมาใช้ในแทนการลงสีเนี่ยอันนี้มันก็เหมือนการลงสีชนิดนึงไงแต่ใช่แต่ว่าแต่เอาวัสดุอื่นๆซึ่งเราสามารถเล่นกับคอนเซปต์ของตัววัสดุได้อย่างเช่นของพี่โจเนี่ยมีความเล่นกับตัววัสดุว่าอันนึงเป็นออยพาสเทลมีสีไม้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งศิลปินบางคนเขาก็ใช้แบบว่ามีประดับในงานมีทั้งไม้ทั้งเหล็กมีความคอนทราสต์กันหรือว่าจะให้มันมีความสมูทกันทั้งหมดก็คือใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดมีใบไม้กิ่งไม้ส่วนประกอบของต้นไม้เอามาประดับอะไรอย่างนี้แล้วเราสามารถอะแดปไปใช้กับเทคนิคแรกได้มีฉลุด้วยมีแปะจากด้านหลังด้านหน้าสะท้อนกับบรรยากาศได้อีกจริงๆต้องชื่นชมพี่โจนะที่ใช้เทคนิคนี้เพราะว่าสีบางแท่งหรือบางอันเนี่ยคือมันสั้นละใช่สั้นมากบางทีจับไม่อยู่ละแต่เขาก็จะเอาสีพวกนั้นอะมาใช้ประโยชน์ในการสร้างงานอีกชิ้นนึงก็ดีทิ้งไปนะก็ไม่ทิ้งไงใช่ไหมดีแล้วมันอาจจะเล่นกับคอนเซปต์แบบสิ่งเหลือใช้ก็ได้นะหรือว่าแบบว่าใช้จนถึงจุดสุดท้ายของมันเลยใช้จนวาระสุดท้ายนั่นแหละครับเป็นขนาดแนวคิดเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆน่าสนใจขนาดนี้เลยน้องๆลองไปใช้ความคิดหรือว่าแนวคิดนี้ดูก็ได้ครับผมมาสู่เมนูที่3ของเรากันแล้วนะครับผมยังอยู่ในคอนเซ็ปต์ของคอลลาจเหมือนกันพี่โจจะใช้เทคนิคคอลลาจนี่แหละคล้ายๆกับว่าเหมือนกับสร้างบรรยากาศสร้างให้ภาพผสมดุลขึ้นแต่ว่าตัวเอกเนี่ยพี่โจก็ใช้ฝีมือในการวาดอยู่เป็นการเพ้นท์ใช่เป็นการเพ้นท์แล้วก็สร้างแบ็คกราวด์ให้มันเหมือนกับมีมิติทั้งมิติทั้งเรื่องราวงั้นไปดูกับพี่โจรายการสอนศิลป์ครับไปดูเลยครับสอนศิลป์จิ้งจอกซ่อนแอบหน้าบ้านพี่โจมีต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วก็ใบไม้ร่วงเต็มเลยมันก็น่าจะมาทำเป็นชิ้นงานได้เหมือนกันนะนอกจากจะทำให้บ้านสะอาดปุ๊บเนี่ยเราอาจจะได้ชิ้นงานสวยๆชิ้นงานสนุกๆจากใบไม้แห้งแบบนี้ก็ได้ช่วงไอเดียสอนศิลป์ใบไม้แห้งนี่เอามาเตรียมไว้แล้วนะครับผมจะบอกว่านี่คืออาจจะต้องใช้เยอะนิดนึงจะเป็นสัตว์ชนิดนึงนะครับที่ซ่อนอยู่ในใบไม้แห้งตรงนี้เนี่ยที่กองรวมๆกันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นป่าเนาะเดี๋ยวพี่โจจะร่างภาพให้ดูก่อนนะครับเป็นโครงภาพใช้เป็นดินสอนะครับวาดแค่หัวของหมาจิ้งจอกแล้วก็ไปที่หางเลยทำไมหัวแล้วไปหางเลยอ่ะตัวมันซ่อนอยู่ไงแต่ว่าต
ัวเนี่ยจริงๆมันต้องอยู่ตรงแถวๆนี้ใช่ไหมครับนะช่วงตัวนะพี่โจจะร่างเป็นโครงเบาๆให้ดูแล้วกันเพราะเดี๋ยวใบไม้มันปิดทับหมดแล้วตัวมันก็อยู่ช่วงประมาณนี้นะครับแล้วก็พอจะหางเนี่ยพี่โจก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยปุ๊บขีดเส้นแล้วก็เป็นพวงหางออกมาวาดโค้งๆมาอย่างนี้นะครับใส่ลวดลายเข้าไปในหางทำโครงภาพเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลงสีกันระบายสีสีที่ใช้จะเป็นสีออยพาสเทลครับเริ่มจากหัวนะครับพี่โตจะทำเป็นโครงภาพด้วยสีออยพาสเทลนะครับตรงนี้ระบายทับช่วงที่เป็นดินสอตรงนี้นะครับตามด้วยสีส้มอ่อนครับแล้วก็คราวนี้มีสีเหลืองค่อยๆเกลี่ยระหว่างสีเข้มไปสีอ่อนต่อมาใช้เหมือนกันแต่ไล่จากด้านในตรงนี้นะครับเป็นสีชมพูหน่อยสีไข่ไก่หรือสีนวลๆตรงนี้เป็นสีอ่อนนะครับเอาละครับแล้วก็เกลี่ยๆช่วงหัวประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่โตจะใส่ตรงช่วงจมูกตรงนี้มันจะเป็นสีเข้มพอสีเข้มเสร็จปุ๊บใช้สีออยล์พาสเทลสีเข้มปุ๊บมันจะเลอะมือประมาณนึงงั้นขออนุญาตใช้สีที่มันคล้ายๆกันกับตรงช่วงหางกับหัวตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสีส้มเข้มตรงนี้เหมือนกันไล่สีมาเหมือนกันนะครับสีส้มเข้มกับสีส้มมาเจอกันตรงนี้นะครับผมตรงช่วงหางจะแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงจมูกไล่สีเหมือนกันนะครับน้ำตาลเข้มน้ำตาลแดงน้ำตาลอ่อนก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ใบไม้แห้งของเราเนี่ยเป็นจุดที่จะเอาไว้ใช้ซ่อนตัวของเจ้าหมาป่าของพี่โจเพื่อความรวดเร็วนะครับจริงๆน้องๆใช้กาวแปะได้เลยเป็นปกตินะครับแต่ว่ามันจะแห้งช้านิดนึงพี่โจขออนุญาตใช้เป็นเทปกาว2หน้าตรงนี้เนาะเอาละครับก็เสร็จเรียบร้อยมาจิ้งจอกตัวน้อยของพี่โจนะครับซ่อนตัวอยู่ในป่าแบบนี้เป็นการใช้ธรรมชาติซ้อนธรรมชาติก็คือธรรมชาติแรกเนี่ยคือธรรมชาติของหมาจิ้งจอกธรรมชาติที่จะหมาจิ้งจอกเนี่ยคือจะมีเทคนิคแคล้วคลาดอยู่แล้วในการล่าสัตว์ล่าสัตว์หรือว่าจะแอบอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ด้วยสีของตัวหมาจิ้งจอกเนี่ยมันจะออกโทนส้มๆสีโทนร้อนเขาก็จะใช้พี่โจก็จะเลือกใช้ใบไม้ที่แบบใบไม้แห้งใบไม้แห้งที่แบบสีโทนเดียวกันก็จะเป็นธรรมชาติที่ซ้อนธรรมชาติของหมาจิ้งจอกอีกทีนึงซึ่งเทคนิคนี้ความจริงเราสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีกอย่างเช่นตรงหมาจิ้งจอกแทนที่เราจะระบายสีอย่างเดียวเราสามารถเอาดินญี่ปุ่นมาปั้นตามให้มันดูมีแก้มนูนขึ้นมาแล้วค่อยลงสีมันจะดูมีมิติขึ้นมาอีกแล้วก็จะแนะนำศิลปินที่ทำงานลักษณะเทคนิคแบบเนี้ยแบบวันเนี้ยที่เราได้นำเสนอไป3เมนูก็จะมีอย่างเช่นคนแรกเนี่ยครับชื่อเอ็ดกาโดย Instagram เขาชื่อ Edgar_artist โดยเขาก็ทำงานแบบเดียวกับที่เราลองเล่นกันวันนี้เลยเขาก็จะวาดเป็นสไตล์แฟชั่นเพราะว่าโดยส่วนตัวเขาเป็นนักวาดภาพสายแฟชั่นอยู่แล้วเขาก็ทำงานถนัดแนวคัตเอาท์สเก็ตเหมือนกันก็คือวาดภาพแฟชั่นแต่ชุดแทนที่เขาจะตัดฉลุแบบเราหรือว่าจะระบายสีไปเลยนี่เขาผักผลไม้อะไรเนี่ยมาแปะลงไปแทนชุดเนี่ยเขาเล่นกับเท็กเจอร์ของผักกาดหอมที่มันจะเป็นเส้นมันจะเป็นเส้นลงมาแล้วก็จะมีเป็นผู้อยู่ตรงปลายแล้วก็จะไล่สีใช่แล้วก็มาประดับเป็นช่อช่อช่อเหมือนกระโปรงเป็นชั้นมีงานอีกอันนึงของคุณเอ็ดการ์ครับอันนี้น่าสนใจลักษณะที่เขาทำคล้ายๆกับเทคนิคที่เราทำไปเมื่อสักครู่คือการวาดสไตล์แฟชั่นก่อนแล้วก็ตัดออกมาเป็นชุดนะครับเอาออกไปใช่แต่ว่าแทนที่เขาจะเดินไปเรื่อยๆนี่เขาสร้างสรรค์เป็นวิดีโออาร์ตขึ้นมาก็คือตัวชุดเนี่ยอย่างงานอันเนี้ยชุดด้านหลังเขาเป็นน้ำ
เป็นตู้น้ำแล้วเอารูปกระดาษเนี่ยที่เป็นรูปชุดเนี่ยวางไว้ตรงข้างหน้าก่อนแล้วก็ฉีดน้ำสีลงไปสีแรกแล้วก็ฉีดสีที่2คราวนี้ด้วยความที่เป็นสีมันก็ทั้งฟุ้งทั้งไดนามิกทั้งบอกว่าเคลื่อนไหวตลอดเวลาใช่ครับเท่มากทั้งที่เป็นงาน2มิติธรรมดานะแต่เท่มากนี่โอ้โหกับ3เมนูเนี่ยจริงๆเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างใช่ถึงมันจะเหมือนกันก็ตามแต่มันก็ยังแตกต่างกันอยู่คือจริงๆมันตอนนี้แทบจะเรียกว่าโจทย์ที่ไม่มีโจทย์แล้วก็ผมก็เดาว่าน้องๆเนี่ยคงจะแบบมีประสบการณ์ต่างๆอาจจะเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาลองสร้างงานศิลปะดูใช่จะสังเกตได้ว่า3เมนูที่เราให้ไว้เนี่ยมันง่ายมากเลยนะใช่ใครก็ทำได้เลยจริงๆไม่เก่งศิลปะเราเอารูปที่มันมีอยู่แล้วประตัดชุดออกเองได้เลยง่ายแต่สวยใช่แต่ก็สวยแล้วซึ่งสามารถต่อยอดจินตนาการตัวเองไปได้อีกไกลเลยทั้งที่บางทีเราอาจจะไม่เก่งวาดหรือไม่เก่งระบายสีไม่เก่งเพ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรารู้จักแบบว่าเลือกวัสดุดีๆอะไรเงี้ยมันก็สามารถส่งเสริมแบบพัฒนาการทางศิลปะเราได้ใช่วันนี้นำเสนอได้กว้างไกลหลากหลายมากมาดูกันว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะเสนองานศิลปะอะไรที่แบบนึกไม่ถึงกันอีกครับผมและกลับมาพบกับพวกเราใหม่ในArt Cafeครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ